ท่านผู้ชมที่เคารพในปี2021ที่ผ่านมาอีกเหตุการณ์นึงที่สำคัญในรอบ1ปีผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38และ39และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องแบบทั้งไกลที่ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นเจ้าภาพท่านผู้ชมที่เคารพอีกเหตุการณ์หนึ่งสำคัญในรอบ1ปีที่ผ่านมาก็คือในระหว่างวันที่16ตุลา2021ที่หอประชุมแห่งชาติท่านพันคำวิภวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38และ39และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องแบบทั้งไกลโดยการเป็นประธานของสมเด็จซุลต่านฮาจิฮัสซานานบนเกียแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะประธานอาเซียนปี2021ภายใต้คำขวัญพวกเขาห่วงใยพวกเขาเกี่ยมพร้อมพวกเขาพร้อมกันเจริญในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38ผู้นำอาเซียนได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและตีราคาสูงต่อความคืบหน้าในการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งได้หับมากผลที่สำคัญในหลายด้านในทางการสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เป็นต้นแมนการสำเร็จการก้าเกียมในเบื้องต้นเพื่อเริ่มขบวนการห่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี2025การสร้างตั้งบรรดาศูนย์สาธารณสุขและกองทุนตอบโต้พยาธิโควิด -19 ก็คือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆการทัดแน่นการร่วมมือเพื่อฟื้นฟูการเสื่อมจอดการสนองแบบต้องโซ่และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนภายในภาคพื้นโดยผ่านแผนงานฟื้นฟูอาเซียนรอบด้านการสร้างขอบการร่วมมือสำหรับการเดินทางภายในอาเซียนและอื่นๆในกองประชุมบรรดาผู้นำได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการรับมือกับการระบาดของพยาธิโควิด -19 ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภวันได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้การช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในด้านต่างๆเพื่อรับมือกับพยาธิโควิด -19 เป็นต้นแมนอุปกรณ์การแพทย์ยาวัคซีนและการช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสืบต่อหัดแน่นการร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้คะแนนการสาธารณสุขและการสนองวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละประเทศสมาชิกในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้แจ้งให้กองประชุมทราบการประกอบส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าในกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับพยาธิโควิด -19และ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐผ่านศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติอาเซียนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่เมียนมาในตอนท้ายกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38ได้หับห้องเอาเอกสารที่สำคัญหลายฉบับเป็นต้นแมนแถลงการบรรดาเสรีเบกาวันว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มแบบยุทธศาสตร์และกลมรวมเพื่อเสื่อมสารบรรดาขอบการหัวมืออาเซียนเพื่อหับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยึดถือหลักการหัวมือหลายฝ่ายแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการหัวมือเศรษฐกิจสีฟ้าและเอกสารที่สำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งภายหลังสำเร็จของประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภวันก็ได้สืบต่อนำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่39ซึ่งกองประชุมได้ทบทวนคืนการร่วมมือระหว่างอาเซียนกับบรรดาประเทศคู่เจรจาในนั้นบรรดาผู้นำอาเซียนได้ตีราคาสูงต่อบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีภาคพื้นและสากลและสืบต่อได้รับความสนใจจากบรรดาประเทศนอกภาคพื้นซึ่งเห็นได้จากการเสนอเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไม่ติดทิศและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การสมัครเป็นประเทศคู่ร่วมเจรจาและคู่ร่วมมือในระดับต่างๆของบรรดาประเทศนอกภาคพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบนจิตใจนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภวันได้เน้นนักให้อาเซียนเสื้อสูคันทุงความเป็นแกนกลางความเป็นเอกสารและความสามัคคีของอาเซียนในการพัวพันกับภายนอกเพื่อเฮ็ดให้อาเซียนเป็นประชาคมที่เข้มแข็งยืนยงและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการส่งเสริมสันติภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของโลกในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่39นี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับปัญหาที่พ้นเด่นอยู่ในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันรวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายภัยพิบัติทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภวันก็ได้สืบต่อนำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจรจาตึบอีก